ตอนนี้ที่ผมรีผมเรียกมาแล้วก็ฟังจากไดมอนด์เฮดแล้วตัดสินใจเรียกก็คือมันเป็นเรื่องของการที่เหมือนว่าเขาพยายามที่จะเรียกเราคุยหรือว่าพยายามที่จะพูดคุยบ่อยครั้งแต่เหมือนเราก็มีอาการที่จะเรียกว่าล้อหลอกละกันหรือว่าเรียกถึง 5-6 ครั้งแล้วก็ไม่ได้มาแต่ไม่มาไม่อยู่ในเมืองนี้ผมยังเข้าใจผมไม่ได้มาตัดสินอย่างนั้นนะแต่ประเด็นคือมีการขับรถผ่านขับรถเฉี่ยวหน้าขับรถควนตีนะ2รอบจนเขาก็ยิงแล้วแต่ก็มีอธิบายแล้วนะอธิบายว่าหนีตำรวจพี่ตาเรื่องเรียกไม่มาใช่ไหมครับครับผมตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นการค่อนข้างที่จะไม่ให้เกียรติหรือมันมองบอกเลยนะมันน่าจะคุยกับสภาบ้านไปแล้วครับเดี๋ยวรอพี่ตาทีเดียวเพราะว่าเรียกไปรอบแรกก็มาแทงรอบสองก็มาแทงรอบสามก็แทงก็เลยไม่เลือกที่จะบอกสภาบ้านว่าเดี๋ยวรอพี่ตามาคุยดีกว่าก็ยังไม่ได้ไปกันครับเรียกรอบแรกมาแทงอันนี้คือโกหกนะครับรอบแรกที่ไปก็คือแทงที่แลนพอคุยกันไม่ลงตัวเสร็จเรียกมาที่แลนขับรถล้อหลอกครับหลายรอบมากสามรอบครับพี่ตาโดนแทง3รอบครับไป3รอบก็โดนแทง3รอบเลยใช่ครับอันนั้นคือหลังจากนั้นครับหลังจากที่ผมเรียกนานแล้วครับเรียกนานยังไงครับเองขับรถล้อหลอกนี่คือใครล้อหลอกครับผมขับรถหนีตำรวจผมทำงานดำครับไม่พี่ไล่ให้ผมไปไม่ต้องมาทำไม่ต้องมางัดบ้านก็เลยไปฟาร์มงานดำชื่อโกหกนะพี่ตาพี่ตาหนีตำรวจจริงๆครับไม่มีตอรอตรงนั้นครับแล้วขับไปตอรอดักอยู่ด้านซ้ายครับแล้วผมก็เลยหนีเข้ามาอีกทีครับอันนี้มั่นใจใช่ไหมครับมั่นใจครับแล้วถ้าเรียกตอรอมาถามครับคนไหนครับรู้หรอคนไหนไล่ผมก็ใช่ไงครับอันนี้คุณมั่นใจใช่ไหมถ้าผมเรียกตอรอมาถามแล้วถ้าเขาบอกไม่มีคุณโดนผมตีนะอันนี้ตำรวจครับพี่ตาต่อเลยครับพี่คิดว่าผมโกหกเหรอครับตรงนั้นไม่มีเสียงบอกแล้วตอนที่คุณขับไปอ่ะคุณเพิ่งโดนพวกผมแทงไปครับที่แลนคุณจะเอาเวลาไปอะไรครับอันนั้นยังไม่ถึงครับตอนที่แลนครับทำไมครับผมมาแทงคุณที่แลนไปแล้วนิ่งๆเลยพอแทงไปเสร็จพอแทงไปเสร็จคุณก็ขับรถมาล้อหลอกผมผมเรียกคุณมาคุณก็ไม่มาแล้วจนสุดท้ายผมก็โพสจนโพสแบบให้เปียกโพสอ่ะแล้วคุณถึงมาตอนนั้นนะครับหลังจากนั้นที่ผมแทงแล้วคุณไม่ได้ไปไหนนะอันนี้คุณก็โกหกนะสภาก็อยู่ตรงนั้นครับพอผมแทงเสร็จหมอมาชุบเสร็จคุยกันไม่รู้เรื่องผมก็แทงอีกผมไม่ได้เรียกด้วยนั่นแหละครับพี่ตาก็คือผมฟังก่อนเรียกไปปุ๊บก็โดนแทงอย่างเดียวครับอันนี้คือจะฟังไหมครับฟังอยู่ครับก็เดี๋ยวอธิบายมุมผมครับแล้วเรื่องนี้โอเคแล้วมันมีอยากฟังเรื่องที่แบบว่าตกลงกันเรื่องไอ้บ้านอะไรเงี้ยเข้าใจไหมมีกฎกติกาการเล่นได้เล่นไม่ได้ไม่รู้แหละเลยไปทำกันไปงั้นแล้วผมก็เปิดให้ไปเล่นตอนนี้นอพังกันไปแล้วด้วยทีนี้เรื่องบ้านตอนตกลงกันเนี่ยมันคุยกันประมาณไหนล่ะฮะได้มาเห็นพูดเลยครับทางหลุยเขามาบอกว่าเขาจะเข้าบ้านแล้วผมก็บอกเขาว่าผมอะตอนนี้จะขอเข้าก่อนแล้วให้เขาอะรอหลังจากประมูลถ้าเลขคีย์หมดเดี๋ยวผมบอกเขาอีกวันหนึ่งเขาก็มาแย่งบ้านครับคือมาสไลด์ครับในอันนี้คุณโกหกสภานะครับคุณบอกว่าถ้าหลังประมูลก็เดี๋ยวจะปล่อยหลังประมูลครับผมโกหกเหรอมั่นใจใช่ครับหือตรงนั้นมีพยานครับไอพยานครับเออมีครับคุณบอกว่าหลังจบประมูลตัวใช่ไหมหึหึอะไรครับสภามีข้าวป่ะเอาให้เขาหน่อยไอ้กะเพราลุยเรียกอะไรลุยฮืออะไรครับแล้วทำไมครับผมฮือไม่ได้ล่ะครับหนึ่งหนึ่งสองให้ผมแค่ถามไหมครับคุณตอบฮือผมก็งงไงผมบอกไปว่าหลังจากประมูลถ้าเลขคีย์ผมหมดอย่าผมให้เข้าครับแล้วผมไม่บอกคุณยังว่าเลขคีย์ผมหมดแล้วไม่รู้ครับผมได้ยินมาอย่างนั้นครับได้ยินจากมานั่นนะครับพี่ตาได้ยินจากไหนครับถ้าคุณบอกผมตรงไหนครับคือมีพยานไหมครับพยานจากไหนอ่ะก็ไม่มีผมไปงัดบ้านก็ใช่ไงครับก็ไม่ใช่เพื่อนผมอ่ะแต่ผมมีพยานครับที่ผมบอกคุณว่ารอหลังประมูลแล้วก็เลขคีย์หมดเปิดไฟยาก็
พี่ก็คุยกับสายยาเหมือนกันใช่ไหมเรื่องงัดบ้านสายยาอยู่ไหมครับครับพี่ครับใช่ใช่ใช่พี่ก็บอกกับไฟเหมือนกันว่าถ้าหมดยังไงพี่ก็จะบอกเรื่องบ้านสายยาก็มาถามพี่เรื่องกับเรื่องโจรพี่ก็บอกถ้าจะมีหรืออะไรก็คือปล่อยให้มันผ่านไปไม่ใช่เรื่องนี้ไฟย่ายังบอกเลยถ้าทำอะไรตอนนี้ไฟย่าจะทำเพื่อที่จะไม่ข้ามหน้ากันถูกต้องไหมไฟย่ามาคุยกับพี่ที่แลนบอกผมทำอะไรผมก็จะถามพี่ก็คือไม่ข้ามหน้ากันพี่ก็คุยกับเราว่าไงครับผมพี่คุยกับเราว่าไงครับที่แลนที่พี่คุยอ่ะก่อนที่จะมีปัญหากันครับพี่คุยยังไงครับต่างคนต่างไม่ก้าวไก่กันนะพี่ต่างคนต่างอยู่พี่ถูกต้องพี่บอกตอนนี้ต่างคนต่างอยู่แล้วพี่ไม่วุ่นวายกับเองไม่มาวุ่นวายกับพี่ก็ไม่ยุ่งอะไรถูกต้องใช่ไหมแล้วไฟก็บอกว่าช่วงนี้คือผมอ่ะไม่อยากติดใจอะไรกับ Double Head คือไม่มีอะไรกันผมก็บอกใช่เพราะตอนนี้ฝั่งเราอ่ะมันก็เบาลงฝั่งผมก็เบาลงก็คือต่างคนต่างอยู่แต่อีกวันนึงมาโผล่ที่บ้านแล้วคือเจตนาที่ตั้งใจที่จะแย่งกันว่ามันไม่มีเจตนาหรอกครับก็คือพี่บอกว่าเดี๋ยวหลังประมูลของพี่ก็จะปล่อยผมก็เลยมางานกันครับถ้าคนมันปล่อยจริงหรืออะไรจริงอ่ะมันไม่มาสไลด์หรอกครับสไลด์ทำไมไม่โทรมาถามล่ะพี่ผมจะเข้าหลังนี้ครับอะไรล่ะครับผมหน้าบ้านผมก็บอกยังไม่ให้งัดครับเอาแล้วปกติเองก็ทักมาหาพี่ไม่ใช่หรอมีอะไรก็ทักมาคุยไม่ใช่หรอโทรมาคุยไม่ใช่หรอไม่ก็พอมาถามกูก็ไม่ให้ไงครับถามตอนไหนครับถามตอนไหนหน้าบ้านก็บอกไปแล้วก็บอกไปแล้วว่าหลังประมูลเดี๋ยวให้แล้วจะมาล้อหลอกทำไมก็ไม่รู้ครับพี่บอกหลังประมูลก็ผมก็เลยพี่จะให้ก็เลยมาไม่ได้บอกว่าหลังประมูลถ้าเลขคีย์หมดเดี๋ยวให้ครับตอนนี้คือยังไม่ให้ก็ไฟย่าก็อยู่ไม่ใช่หรอตอนที่อยู่ไฟย่าก็อยู่ใช่ไหมที่บอกว่าเดี๋ยวถ้าจบหลังประมูลถ้าเลขคีย์หมดเดี๋ยวจะปล่อยให้งัดครับจำได้นะวันนั้นมีอยู่กันประมาณ3คนมีน้องผมอยู่เหมือนกันแล้วก็มีแก๊งโจรอยู่เหมือนกันมีทั้งหมด3แก๊งที่ยืนอยู่ตรงนั้นคุณมั่นใจหรอว่าผมไม่ได้พูดว่าเลทคิดหมดแล้วค่อยให้งัดอ่ะก็คือเหมือนทางดับเบิลเฮดเขาก็เหมือนไอ้เรื่องนี้ต้องบอกว่าแล้วเอ้ยมันทำได้ครับสภามันมาขอมันได้อยู่แล้วเพราะว่ามันตอนนั้นมันเป็นร้านที่มันลงไอ้บ้านที่ลงใหม่เนี่ยเราไปตกลงเราไปเจอกันอะไรยังไงมีเงื่อนไขกันยังไงตรงนี้เราไปคุยกันเองอ่ะแต่สุดท้ายโอเคถ้าหลุยบอกว่ามันผมตีความไปอีกแบบนึงว่าจบประมูลผมก็เลยไปกันแต่มันก็ตรงอย่างที่เขาบอกนะว่าประธานที่มันพูดคุยกันตลอดรวมถึงประโยคที่คุยกับสายยาว่ามันก็ไม่อยากมันก็บอกกันไปแล้วสุดท้ายทั้งหมดดีกว่ามันมีปัญหากันไปแล้วเราก็รู้อยู่เราคุยอยู่เนี่ยเรามีปัญหากันอยู่เนี่ยตอนเนี้ยผมไม่มีทุกวันเนี้ยมันติดอยู่อย่างเดียวคือสภาเล่นหรือเปล่าสภาเล่นหรือเปล่าเล่นได้หรอไปสภาเล่นได้หรอเล่นไม่ได้หรอกไปสภาเล่นไม่ได้หรอกสภาแต่ปัญหารู้อยู่ก็รู้กันอยู่แก่ใจทุกคนอ่ะตอนผมไปแลนผมยังบอกเขาเลยว่าทำไมเจตนาคืออยากได้บ้านหรอเขาบอกก็สภาบอกผมแล้วว่าถ้าใครถึงก่อนงัดก่อนก็ได้ครับเพราะมันตีกันไม่ได้ก็เลยเลือกที่ทำแบบนี้ครับผมก็เสียดาร์คเลคคีเหมือนกันครับผมขอดาร์คคีเขาคืนเขาขอเลคคีผมคืนอ่ะแต่พิต้ามันแบบว่าพอเวลาไปงานก็โดนสไลด์ครับก็แบบเสียดายตังค์ครับมึงก็ไม่ต้องงัดดีใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับเอาพี่ต้าครับพี่ใจเย็นครับถ้าจับจุดยืนมันไม่พอก็ไม่ต้องไปยุ่งหรอกอยู่เฉยๆทำอะไรที่มันไม่ต้องรวยถึงแกงอ่ะมันจะดีครับโอเคครับพี่อมครับตอนนี้มันอยากจะโฟกัสเรื่องที่เรื่องไม่มาจริงๆนะแน่นอนหลุยหนีตำรวจอยู่แล้วกันเอาเป็นอย่างนั้นหลุยนี่ตำรวจอยู่ตรงนี้ผมคงไม่ไปถามหรอกว่าแต่ผมจะมีความคิดของผมเองนั่นแหละอ่ะหลุยนี่ตำรวจอยู่แล้วคนอื่นหนีด้วยไหมฮะ
หรือว่าโอเคเข้าใจว่าเรียกมาเขาก็แทงได้รีพอร์ตสภามาแล้วอ๋อนั้นรีพอร์ตสภาไปแล้วครับสภาบอกว่าไม่ต้องไปก็ได้เขารีพอร์ตประมาณไหนมาสภาไม่เอ็มดีใครวะหลอดแค่หลอดอยู่ป่ะหนูครับอยู่ครับเขารีพอร์ตว่าคือเขาก็ถามค่ะว่าเขาต้องไปไหมหนูก็เลยบอกว่ารอทางพิจารณาไม่ได้ครับเพราะไปเลยเดี๋ยวมีปัญหาโดนแทงอีกอะไรสถานการณ์ตอนนั้นมันก็รอพิจารณาอันนี้คือตอนโดนแทงอะไรใช่ไหมครับที่หน้าแลนที่ฟ้าพาบอกว่าให้ผมเบรกไว้ก่อนถูกต้องไหมครับใช่ครับใช่แต่ว่าอันนี้ที่ผมบอกคือก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องนี้ครับพี่ตาคืออันนั้นอ่ะตอนที่พี่แทงเฟดแล้วพี่ตาบอกว่าที่ฟ้าพามาบอกว่าเดี๋ยวรอพี่ตาก่อน1ชั่วโมงพี่ตาจะมาเราเล่าใหม่ได้ไหมครับพี่ยังไงนะครับงงแล้วคุยกับพี่ตาอยู่ครับโอเคก็คืองี้ผมอ่ะบอกกับฟ้าพาไปว่าผมมารอได้รอได้ครับ1ชั่วโมงแล้วล่ะอันนั้นคือรอบ2ที่ผมโพสต์เรียกครับประมาณ5รอบเขาก็ไม่มาแต่นั้นเขาน่าจะรีพอร์ตกับฟ้าพาหรืออะไรก็ตามนะแต่ตอนนั้นอ่ะคือเขาก็ยังมีปัญหากับผมอยู่อันนั้นคือเรื่องแรกแต่เรื่องเนี้ยก่อนหน้านี้คือที่เขาขับผ่านไปผ่านมาเขาผ่านประมาณ 3-4 รอบที่ผมบอกแล้วก็ไม่มีรถตอรอไม่มีแล้วทั้งที่น้องผมยิงยางแตกแล้วยิงยางแตกแล้วเขาก็ขับผ่านไปผ่านมาตรงนั้นนะครับคือเจตนาคือถ้าหนีตอรออ่ะผมถามหน่อยขับผ่านไปทางขวากลับมาทางซ้ายทางขวาทางซ้ายอ่ะมันไม่มีตอรอแล้วจะขับผ่านตรงนั้น 3-4 รอบเหรอครับเจตนามันก็รู้ครับแต่มันโกหกครับแต่ถ้ามันมีแต่คำพูดของผมอยู่แล้วมันไม่มีหลักฐานอะไรหรอกใช่ครับต้องบอกมันตอนไม่ครับคือจากนั้นผมก็ลงมาคุยกับพี่แล้วไงคืออย่างนี้ครับถ้าเขาจะบอกว่าเขาหนีตำรวจไม่เป็นไรผมไม่ว่าอะไรก็กับผมกับเขาก็คือถ้าออกจากนี่ไปผมก็ไม่จบกับเขาแล้วก็ไม่จบเลยครับเจอที่ไหนผมก็จะวุ่นวายกับเขาเหมือนกันถ้าคิดว่าโกหกหน้าพาได้ก็โกหกไปผมว่าพี่ใจเย็นก่อนเดี๋ยวครับพี่เกียรติใจเย็นครับพี่ไอพี่ตาผมว่าเขาน่าจะติดหลอนพี่ตอนพี่เกียรติแทงเขาวะเขาแบบกลัวการโดนแทงอ่ะเขาหลอนอ่ะเขาน่าจะหลอนครับหลอนตำรวจอ่ะขี่หนีคนเดียวอ่ะใช่ไม่ก็บาปใช่ครับพี่ขอโทษด้วยครับนะครับน่าจะบาปผมขอโทษได้ครับพี่พอแล้วผมมามันเสียเวลาว่ะผมขอโทษอย่างเดียวเลยครับพี่ตาผมตัดสินแล้วตัดสินบอกให้ต้องพี่ตานั่นแหละครับตามนั้นเลยครับอันนี้ผมขอพูดเสียไม่ได้แล้วกันจริงๆเสียไม่ได้ทั้งหมดเลยแล้วกันอาจจะไม่เข้าใจผมว่ามันหลายเรื่องจริงๆเข้าใจนะว่าเราเจอมาเราอะไรมาแล้วแต่ทุกคนรู้อยู่แก่ใจดีจริงๆนะจะมองว่าผมเห็นอะไรก็แล้วแต่พวกคุณก็เห็นเหมือนผมคุณก็รู้เหมือนผมว่าคุณคิดอะไรอยู่หรือกำลังทำอะไรอยู่วันนี้ผมตัดสินให้เล่นนะสวยไอ้สัตว์ตรงไหนที่ให้เล่นครับให้เล่นตรงเลยครับที่ทุกอาการเลยจริงๆ SMB เจนนี่เจนซีนัมพับโดนบอสซุยหนุ่ยตื่นทำมือขวาบ้านที่ขาดโรมือซ้ายใส่ตื่นทางแล้วก็แน่นอนว่าเราพยายามวางตัวเซตตัวแล้วโดนแย่โดนจี้แล้วแต่ปัญหาที่เขารีพอร์ตมาไม่ใช่เรื่องเดียวไม่ใช่2เรื่องไม่ใช่3เรื่องมันออกมาเยอะแยะซะเหลือเกินแล้วมันกี่ใบอ่ะครับพี่กี่ใบครับผมถ้าใบเคลียร์กันไม่ลงนี่ผมมีในใจแล้วผมขอ150ใบครับผมเอาฟังผมดีนะถ้า LMD กับ Diamond Head ตกลงใบกันไม่ได้ผมจะสุ่มใบคือมันก็มากไปอ่ะพี่ตาแบบงัดบ้านก็งัดอยู่คนเดียวคนผมก็เลยไปงัดให้พี่ตาผมถึงให้สุ่มไงครับผมถึงบอกเข้าใจว่ามันพอไม่มากไปผมเข้าใจผมให้สุ่มเลยครับ40 60 80 100 120ผมขอนี่ได้ไหมครับขอเลยนักหนามีสูงสุด120หรอครับพี่ใช่ครับต่ำสุด40ครับแล้วหมุนนี่คือมันเป็นแบบวงกลมเลยครับวงกลมครับเดี๋ยวสภาเข้าไปหมุนให้ตอนนี้เลยฮะมีให้เห็นไหมครับแบบอยากเห็นมีให้เห็นเลยครับเดี๋ยวสภาเข้าไปหมุนให้แล้วใครจะนานไหมครับพี่เวลาหมุนแล้วแบบรู้ผลเลยไหมครับอันนี้กวนตีนไหมเนี่ยไม่ครับพี่แบบรู้ผลเลยไหมเพราะผมก็นี่ก็อยู่นะสภามาแต่นานแล้วเดี๋ยวหมุนตรงนี้เลยหมุนแล้วรู้ผลเลยครับตอนนี้รู้เลยโอเคเดี๋ยวเชิญที่ห้องติดต่อสภาในนิตยสารเลยครับเดี๋ยวขอคนหมุนคนนึงไอยุพินอยู่เปล่าอยู่ผิดใครขาหมุนวะนานแล้วปิดหนึ่งช่องยุพินอยู่ไหมเหรอถามเขาดิมีเสีย10ล้านแล้วปิด1ช่องอยู่ป่ะใครอยู่ใครขาหมุนก็ได้ก็แล้วต่ำสุดกี่ใบครับพี่40ครับพี่ตาครับมีไอ้นี่มั้ยครับมีแบบเสียเงิน5ล้าน10ล้านเพื่อปิดช่องบ้างมั้ยครับปิดช่องหมายความว่าไงวะปิดช่องครับแบบผมไม่อยากได้แบบช่องนี้ช่องนี้เสียเงินพี่ที่จะปิดอะไรเงี้ย
เอางั้นเลยเหรอเอาแบบนี้ก็ชอบนะเดี๋ยวเราขอเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าครั้งแรกขอครั้งแรกตัวนี้ก่อนนะได้ไหมเข้าใจว่าอยากปิดตรงนี้ก่อนทุกคนวาใจวัดดวงเลยแต่ว่าเล่นกันเถอะถึงเวลาแล้วปล่อยบัฟกันไปนานแล้วอ่ะจนมันบานปลายแล้วถ้ารู้กันอยู่ตรงนี้มันมีเรื่องของบงของใบแล้วด้วยเนี่ยมาเอาพอแล้วเอาตรงนี้ก่อนนะครับเก็ตตั้งนานแล้วสนุกสนุกส่วนผมจะพูดตลอดแต่วันนี้ผมจะไม่พูดแล้วพ่อแพ้จะให้อย่างนู้นแพ้อย่างนี้ไหมครับเฮียถ้าผมเห็นแล้วมันหนักไปหรือคุณไม่ไหวไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ใจดำอยู่กันมาขนาดนี้แล้วแต่ผมจะไม่พูดแล้วว่าเดี๋ยวพี่ช่วยเล่นเถอะผมว่าแม่งเลิศเถอะทำแก๊งมาแล้วลุยแล้วมาเถอะในกรณีที่เราไม่ไหวเดี๋ยวผมเห็นเองป่ะเดี๋ยวเชิญห้องติดต่อก็คือสรุปก็คือตีใช่ไหมครับพี่จะได้ไปดูหมุนวงล้อครับตีครับเชิญหมุนวงล้อรู้พี่อยู่ไหมครับวันนี้ได้ใช่ไหมครับเที่ยงครับเที่ยงคืนเดี๋ยวเรื่องวันถ้าเดี๋ยวต้องตกลงวันเอาเป็นวันก่อนไหมเดี๋ยวจะได้เผื่อหมุนวันด้วยทีเดียววันนี้เลยครับหมุนวันดีกว่าครับหมุนวันดีกว่าเพราะก็หมุนใบให้แล้วก็ต้องหมุนวันครับวันจะมีตั้งแต่วันไหนบ้างผมให้ดัมเบิลเฮดเลือกสองเวลาเสียมได้เลือกสองเวลาขอแบบเดือนนึงกับอีก2เดือนครับกวนตีนอันนี้กวนตีนไม่ละเอาพี่ก็แบบอันนี้กวนตีนนะครับไม่ผมไม่ได้กวนตีนครับเพราะว่าผมก็แก๊งใหม่ไงครับพี่ต้ามันก็แบบว่าอันนี้ต้องฟื้นฟูอะครับผมทำหน่อยครับเพราะว่าผมก็ตีมาตั้ง2สตอรี่แล้วครับพี่ต้าโอ้โหแก๊งใหม่ชื่อแก๊งอะไรครับแก๊งใหม่ครับชื่อแก๊งอะไรครับชื่อแก๊งใหม่เอ็มดีครับพี่แก๊งใหม่ครับอยู่มานานแล้วอยู่มาจะ2ปีแล้วมั้งเออลืมไปเขาไม่ได้อยู่หรือเปล่าช่วงนั้นไม่เป็นไรครับผมทำกันเองครับพี่เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเองจะขอเดือนหนึ่งสองเดือนอ่ะแต่ถ้าวันไหนเองจะไปหาเรื่องคนอื่นเขาอ่ะเขาขอบ้างอ่ะเองให้เขาบ้างนะรู้เปล่าไม่ได้เก่งแต่กดแต่แกงเล็กรู้เปล่าอันนี้บอกผมเลยหลอกพอแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งเขตเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมเขาทำไมถึงได้ตีแต่วันเดือนผมให้เลือกได้จริงนะแต่สองเดือนไม่มีทางมันเลือกวันแล้วนี่มันเลือกวันแล้วนี่เดี๋ยวมันเห็นต้องการเลือกเวลาไหนอ่ะยังไงวะเพราะยังไงวะเลือกเขาเลือกวันแล้วเราเลือกหมายถึงเวลาหรอใช่เขาเลือกวันอ่ะเขาเลือกเป็นเดือนเงี้ยมันก็น่าเกลียดถ้าเขาเลือกหนึ่งเดือนเราก็เลือกขอหมุนวันได้ครับได้ไหมครับหมุนวันเดี๋ยวผมเลือกผมแล้วฮะแต่ขอสองวันของเดี๋ยวมันให้ก่อนสองเวลาผมแล้วเดี๋ยวมีเวลาของสภาด้วยเวลาหนึ่งแล้วกันทั้งหมดจะเป็น5เวลานะเหมือนกับบัตรเลยครึ่งชั่วโมงกับ1ชั่วโมงพี่ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเอ๊ะไม่แต่เราอ่ะ15นาทีกับครึ่งชั่วโมงแต่เราอ่ะห้ามกดแกงเล็กนะเว้ยเราต้องการเล่นกับแกงที่มันแบบเกลือมีไว้ไม่มีแพ้ขอหมุนได้ไปเยอะที่สุดแชททีมพร้อมกันสาธุ99ไม่เป็นไรตัดใจเล่นไปแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันประมาณไปเล่นแล้วคือเล่นครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องของวันแล้วไม่ให้เลื่อยผมหน่อยเสียไม่ได้เลื่อยผมหน่อยครับเสียไม่ได้ครับผมขอของผมเอา15นาทีกับครึ่งชั่วโมงครับผมเอา5 วันกับ7วันครับครับสภาเลือกที่วันพรุ่งนี้2ทุ่มครับได้ไหมครับทั้งสองฝ่ายได้ครับเสียไม่ได้ได้ไหมครับอันนี้ของสภาของสภามีอะไรบ้างนะครับของสภาเป็นวันพรุ่งนี้2ทุ่มครับโหไม่มีหรอครับเพราะผมแบบเพิ่งจบกันมาด้วยอ่ะไปเรื่อยสภาตัดสินนี่บอกให้สภาไม่ต้องมาเลยที่งี้มันก็มีวันจบแบบว่าปกติเวลาวิลลี่อ่ะทุกครั้งมันจะไปจบที่พรุ่งนี้2ทุ่มตลอดเลยสภาเลยเลือกเวลานี้จริงๆไม่ได้เข้าอะไรกับใครเลยนะปกติมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าทุกคนที่อยู่เนี่ยจะรู้สภาเลทให้ในมุมของสภาที่สภาเลือกเดี๋ยวให้เสร็จไม่ได้เต็มที่4ทุ่มเท่านั้นคือ4ทุ่ม4ทุ่มติดไปเล่นได้ดีเดียวอันนี้ในเวลาแต่ผมต่อรองไม่ได้7วันไงผมขอแบบว่าของหลุยก็อยู่ในช้อยนั้นด้วยครับ7วันกับกี่วันนะฮะอันนี้เวลาของสภา7วันกับ5วันเสียไม่ได้เลือก2ดับเบิ้ลเฮดเลือก2สภาเลือก1นะครับครับเสียไม่ได้เอา7กับ5ดับเบิ้ลเฮดเอา15นาทีกับแป๊บนึงนะครับไม่ถึงยังไงครับไม่ถึงยังไงครับเวลาที่จะไปใส่หมุนเนี่ยดับเบิ้ลเฮดเลือก2เสียไม่ได้เลือก2สภาเลือก1ยังไงวะว่าไง2 2 1คืออะไรวะแล้วก็สภาเลือกเป็นพรุ่งนี้2ทุ่มครับไงเออในวงของเราสองของเราสองสภาหนึ่งเขาเรียก5วันกับ7วันอ่ะของเราเรียก15กับครึ่งชั่วโมงนี่สภาเลือกพรุ่งนี้ถ้า15ถึงครึ่งชั่วโมงก็คือตีได้เลยตีได้เลยเออ15ถึงครึ่งชั่วโมงคือตีได้เลยก็คือว่า15ถึงครึ่งชั่วโมงก็คือผมสามารถตีถ้าหมุนเจอของผมสามารถตีก็ได้เวลานั้นเลยครับวันนี้เลยใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าหมุนได้ของเสียไม่ได้ก็ต้องรับสภาพตามนั้นนะมันเป็นดวงเลยแต่ถ้าหมุนได้ของสภาก็ต้องตามสภานะได้ครับได้เลยครับสภาเลือกพรุ่งนี้2ทุ่มเช่าถ้าเสียไม่ได้คิดว่ามันสภาเลือกเข้าไปให้ได้เต็มที่4ทุ่มได้ครับได้ครับสภาครับแล้วถ้าสมมติสภาตัดสินปุ๊บยังล้อหลอกอะไรผมสามารถเพิ่มใบได้ไหมครับเสียไม่ได้คิดว่าไงในมุมสภาได้อยู่แล้วยังไปมีปัญหาอีกหรือไปอะไรอีกแต่ถ้าดับเบิ้ลเฮดไปทำผมลดใบได้ไหมได้ครับ
ถ้าเสียไปได้ไปทำไปล้อหลอกไปข้องเกี่ยวไปเอี่ยวอะไรแล้วแต่ผมเพิ่มใบแต่ถ้าทำมันเฮดไปทำผมลดใบแต่เรื่องวันเอาตามที่หมุนนะบอกเขาเพิ่มที่เมื่อกี้ได้30 40ใบเป็นลืมแหลมแน่สิทธิ์คำว่าล้อหลอกเดี๋ยวสภาขอโหวตจากน้องๆสภาทั้งหมดณเวลานั้นเช่นมี5คนเราจะโหวตตรงนั้นเลยถ้าสภาที่เหลือบอกล้อหลอกมีคน2คนบอกไม่ล้อหลอกมันจะว่าล้อหลอกทันทีนะทำได้ไหมเนี่ยพี่ตาครับครับที่แต่ไม่ใช่บอก15นาทีครึ่งชั่วโมงนี่คือตีวันนี้เลยเหรอครับถ้าหมุนได้ครับก็ให้เลือกคนละ2เวลาครับไม่งั้นเราต้องหาเวลาตรงกลางให้ได้ครับร้องร้องดิร้องดิร้องนะครับหนูเวลาคนเหลืออะไรผมลงมา15นาทีครึ่งชั่วโมงคืออะไรร้องไม่เมื่อกี้หลุยส์บอกว่าเดือนเดือนกับ2เดือนจะตีแล้วจะตีมันจะตีมันสภาให้ตีภูมิ5นาทีกูรู้อ่ะเลยเร่งเร่งให้เขาหมุนเลยพี่อย่ามันพูดเยอะต่อต่อต้องถามหาพี่เพื่อนไว้นะเพื่อนคุยแต่ว่านั้นตามนั้นเลยครับพี่ตาตามที่พี่ตาตัดสินนะครับเหมือนในเมื่อต่างคนต่างมีสิ่งที่อยากได้เนาะมันก็ต้องหมุนแล้วสภาก็ใส่กิมมิคเพิ่มของสภาไปด้วยจะได้ลดโอกาสความเสี่ยงของแต่ละคนเผื่อไม่ได้ของสภาตามนี้เลยไหมครับเราสแตนบายยูพินพร้อมไหมพี่สภาเอ้ยพี่สภาพร้อมยังครับพี่ยูพินมีอะไรบ้างนะพรุ่งนี้สองทุ่มสองวันเอาเวลาก่อนละกันนะครับ15นาทีครึ่งชั่วโมงก็คือ15นาทีนี้เลยครึ่งชั่วโมงนี้เลยกับเวลาของเสียไม่ได้ก็คือ5วัน5วันแล้วก็7วัน7วันแล้วก็พรุ่งนี้2ทุ่มคือของสภาครับมันถ้าหมุนแล้วต้องมาเล่นด้วยนะไม่ใช่ตอนมองต้องเล่นต้องมีด้วยความที่ได้มาเห็นเลือกเวลาค่อนข้างจะเร็วมากสภาอนุญาตให้เสียไม่ได้เลือกได้ไม่เกิน14วันนะเสียไม่ได้จะเปลี่ยนเวลามั้ยฮะรอดูเลยยังเก็ตจะทำบุญมาดีแค่ไหน14วันไปเลยครับมี7กับ14แล้วกันนะครับสภาเอาเสียไม่ได้7กับ14ของ Diamond Test 15นาทีกับ30สตอรี่ไปหนึ่งนานเลยไปหนึ่งเร็วมากของสภาเป็นพรุ่งนี้4ทุ่มแล้วกันพี่พินพร้อมมีน้องทำแล้วค่ะใบล่ะเรื่องใบเรื่องใบมี40 60 80 100และ120พี่ตาครับขั้นต่ำ40ผมมองว่าเทียโกมันน่าจะอยู่ที่60ไหมพี่มัน40คนนะครับตอนนี้ผมก็เลยนั่นแหละมันขี้เกียจโดนคำว่าแค่นี้เล่นได้หลายใบแล้วก็เลยให้สุ่มวัดดวงกันเลยวัดกันนี่คือวัดดวงเลยขี้เกียจมานั่งไอ้นี่แล้ว15นาที120ใบ24วันไว้ก่อนเลยนะขยับทีละ20จนถึง120แล้วมันตัดสินก็ได้เราไปเลี้ยงใส่มันดีกว่าสนุกกว่าเยอะจริงๆนะถ้า14วันจริงอะไม่บอลน้ำบอลน้ำมาอยู่ไหนเชิญในห้องในห้องไหนนะครับน้ำบอลอยู่ไหนพี่ตาครับพี่ไปเลี้ยงใส่มันเลยดีกว่าครับเลยครับผมอันนี้ดีกว่าครับเรื่องวันผม13วันถึง14วันครับได้ครับใช่ครับวันตอนผมตีมาหลายตอนนี้แล้วครับมันต้องแบบได้ของผมก็ดีครับจะได้พักฟื้นกันครับผมให้สิทธิ์เลือกเต็มที่ครับแต่ผมให้สูงสุด14วันเลยได้ครับ13กับ14นะ13 14แล้วก็15นาทีกับ30นาทีของสภาเป็นพรุ่งนี้4ทุ่มรี4ทุ่ม4ทุ่มหรือ2ทุ่ม4ทุ่มก็ได้4ทุ่มก็ได้ไม่ต้องกลางๆหน่อยมายังเก็ตมาตรฟักเกอร์มันดูตรงไหนเนี่ยเราจะเริ่มกันที่ใบก่อนเนาะครับดูได้ที่ไหนครับในนิตยสารห้องติดต่อสภาตอนนี้คนน่าจะเต็มดิเดนนะมองเห็นได้เลยครับเชิญเชิญเลยเชิญก่อนเลยเชิญข้าแล้วบอกผมหน่อยนะพร้อมให้สภาหมุนแล้วบอกนะจะให้หมุนแบบคัดออกหรือว่าทีเดียววัดใจไปเลยทีเดียวเลยครับพี่ทีเดียวเลยครับทีเดียวไปเลยนะฮะไม่มีคัดออกนะชี้อันไหนอันนั้นเลยนะโอเคครับพี่ทีเดียวเลยครับสเก็ตถ้าเข้าแล้วหรือได้ไม่พร้อมแล้วบอกเข้าแล้วครับเข้าแล้วพร้อมสภาเตรียมหมุนเลยครับมานับให้หน่อยนับในมือให้หน่อยนะถ้าจะหมุนแล้วอ่ะใครเป็นคนหมุนวะขอ100ขอ80ฮัลโหลคุยกับใครอ่ะ80 100 120เนี่ยขอ3อันเนี้ย80 100 120มามาโรแลนด์ได้ยินเสียงพี่ในเบอร์โลกมีสภาไว้ฟังเฉยๆเดี๋ยวพี่นับ1 2 3แล้วหนูหมุนนะพร้อมมั้ยต่อให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนโอเคถ้าพร้อมแล้วบอกพี่นะทํานายกันพร้อมนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวรอพี่ต้านับก็ได้พร้อมยังโรแลนด์พร้อมยังโรแลนด์พร้อมยังหนึ่งสองสามหมุนครับ
80ใบโอ้โหยังได้ไม่เป็นไรถือว่าได้ยังได้อยู่เล่นกันที่มูลค่าความเสียหายอยู่ที่80บาทประกันนะฮะถือว่าน่าขอเวลาหน่อยครับเรื่องของวัน15นาทีกับ20 80ใบของเรามี13อันน่ะเพราะของสภาผมว่าเรารับได้อยู่นะ3ใน5อันนี้ถ้าผ่านแล้วเอาวันต่อเลยครับพี่โรแลนด์แก้เรื่องของวันเลยจ้ะสักครู่นานแล้วคุณนาน้องครับวันมีกี่วันมั่งมี15นาที30นาที13วัน14วันแล้วก็พรุ่งนี้4ทุ่มพรุ่งนี้ก็เขียนว่า4ทุ่มก็ได้4ทุ่มอ่ะเสียง4ทุ่มเข้าใจตรงกัน3ใน5 60% ไอ้ฟิก 60% นี้มึงคิดทำไม15นาทีโปรโมทเมืองสตาร์ทาวน์ระบบสุ่มดวงทำตัวส้นตีขนาดไหนก็ให้คุกกี้ทำนายเหมือนกันได้ตัว M ก็ได้แล้วก็ 30M ว่านะมีติดออกมีติดออกของเราแล้วก็13 day 13 D 14 D ไม่งงนะแทนที่จะเรียก14และอีกอันนึงก็เขียน 22.00 2ทุ่มหรือเปล่าพี่2ทุ่มกับ4ทุ่ม4ครับ4 4 4แล้วของคนนั้นประเทศมันดี4ทุ่มครึ่งนะอ๋อสี่ทุ่มครึ่งประเทศรีสี่ทุ่มครึ่งอาร์ซี 22.30 ครับ 22.30 พร้อมเลยไหมฮะโรแลนด์พร้อมไหมลูกเอาเลยครับพี่ดับเบิลเฮดพร้อมเลยไหมดับเบิลเฮดผมชอบอะไรที่เป็นการพนันด้วยพร้อม3 2 1หมุนเลยครับคุ้งไว้14วัน13วันอีเหี้ยอีก13วันเจอการเล่นกันที่มูลค่าความเสียหาย80บาทประกันระหว่างล็อตตอรี่นี้ถ้ามีการไปบัฟกันหรือไปเคลียร์กันอะไรแล้วแต่สภาจะใช้ผลโหวตจากคนในสภาเท่านั้นถ้าผลโหวตออกมาเป็นยังไงแล้วจะเป็นแบบนั้นเสมอหมายความว่าถ้าดับเบิลเฮดไปหาเรื่องบัตรประกันจะถูกลดกรณีละ5ใบได้เสียไม่ได้ไปหาเรื่องบัตรประกันจะถูกเพิ่มในกรณีละ5ใบพี่ครับไอเหตุการณ์นี้ขอเป็นอัดโอเวอร์เลยมั้ยครับพี่เพราะว่าแบบว่าสมมติถ้าโดนอะไรเงี้ยดับเบิลเฮดอยากได้โอเวอร์เลยมั้ยฮะไม่อยากได้ไม่ครับไม่โอเวอร์เลยครับไม่โอเวอร์เลยดีกว่าเพราะว่าเรื่องโอเวอร์เลยพี่ก็ไม่ค่อยอยากใช้ไม่ได้ฟังเขาข้างเดียวนะพี่ก็ไม่ค่อยอยากแล้วถ้าสมมติโดนเราอะไรอย่างงี้ก็โอทนเอาฮะโอทนทำไม่มีโอเวอร์ทั้งคู่อยู่แล้วนี่ก็แล้วแต่ปากเลขอะไรก็แล้วแต่เลยนี่ครับสุดท้ายแล้วสภาจะหมดเอง13วันไปชิบหายเลยนะอีก13วันใช่ไหมครับ13วันจะการ80บาทประกันครับการแล้วแต่1ครั้ง1คำพูด1ประโยคไม่ใช่1กรณีนะฮะโถ่เหี้ยใส่ควายผมนับ3คำนะ15ใบนะเชิญครับยังไงเชิญครับครับผมครับเป็นวันที่มีรถวันมั้ยมีรถวันมั้ยวันที่เรามีรถวันแล้วพี่อะไรนะรถถ้าเรามีรถวันมั้ยรถวันน่ะคุณก็ต้องให้ก็15ไอ้จากวันนี้ถึงวันที่13วันน่ะคือวันไหน27อ่ะ27เนี่ย27 27 27โอเคไม่เป็นไรมีพอดีหลังคุณบอก4 27จบสวยเนี่ยหลังอย่างนี้แหละเดี๋ยวกูดันเลยดันให้หมดเลยว่านี่มันเป็นกฎจากสภาโอเคดันไปฟังดิฟังก่อนเราฟรีมันก็แบบพี่ถ้ากรณีของพยานกลัวว่าพยานจะรู้มือเอาเป็นให้สภาพิจารณาดีกว่าไหมเชื่อเถอะสภาน่าจะอ่านได้อยู่สภาไม่ได้กินยาครับอ่านได้อยู่ถ้าเขาเล้าอะไรเงี้ยหรือเปล่าแต่มันเข้าใจว่ากลัวความผิดพลาดหรือของทางด้านโอเวอร์เลย์ต้องอะไรต้องถามมันเรื่องการใช้โอเวอร์เลย์มันนอกเหนือจริงนะต้องเขายินยอมจริงอ่ะแต่มันเฮดขออนุญาตใช้เป็นแต่มันโอเวอร์เลย์ได้ไหมฮะไม่ได้ครับไม่ได้ครับมันจะเอาแบบนี้ดีกว่าครับเพราะหลุยเขาพูดไม่โกหกเยอะนี่ครับพี่ตาโอ้โหจริงนะพี่ใช่ครับโอเวอร์เลย์ดีกว่าพี่เพราะว่าแบบว่าเราแบบแต่เราเล่นในจะได้แบบชัวร์ๆกันด้วยไงครับพี่ได้ฟิลโรเพย์มากกว่าใช่ครับใช่ครับอย่างนี้ผมอยากขอความเห็นใจพี่เปากับน้องฮันเข้าใจความหมายนะครับเรื่องของกิจกรรมอะไรมันเอามาใช้ได้ไม่ได้จริงๆครับแต่ถ้ากิจกรรมอะไรมันแต่กรณีของเลเบลอะไรเงี้ยเราก็แค่จริงๆเราก็เข้าใจว่าโดนอยู่แล้วเราตัดสินไม่ได้วงล้อไหมครับโอ้เรื่องผมว่าวงล้อดีกว่าพี่ไม่ได้แต่ว่ากฎประเทศคือผมชอบอะไรที่เป็นหมุนๆด้วยไงพี่ใช่แต่ผมได้ผมว่าอาจจะวงล้อใช่ครับรอดีกว่าไหมพี่เพราะว่าตัดสินแล้วเพราะสุดท้ายตรงนี้ดีกว่าว่าโอเวอร์เลย์ยังไม่อยากใช้จริงครับขอเป็นตอรี่ในการรับเชื่อผมไม่ได้รับฟังง่ายๆหรอกใครเล้าผมไม่ได้รับฟังง่ายๆครับครับพี่ตาเชิญนะอย่างนั้นแต่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ในกิจกรรมในยังใช้ได้อยู่ตอนนี้ถ้าเปิดตาดูเว้นตู้ไฟใช้ไม่ได้บ้างก็เดี๋ยวอีกวันเจอกันครับพี่เดี๋ยวผมไปหลับปะทำธุระหลับปะอะไรนี่กันหรอครับ
ไม่หลับอ๋อไม่หลับนะโอเคเล่น60 40% แม่งออก 40% ได้ไงวะเนี่ยมาเร็วกว่านี้นะไอ้เหี้ยพูดแบบว่าแบบเค้าคำนวณ60 40เกี่ยวช้าเว้ยงั้นผมมาไวกว่านี้นะงั้นผมโอยคิดเยอะเสี่ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้เตรียมความพร้อมดีแบบดีกว่าเดิมอ่ะเราพร้อมแค่ไหนวันนั้นเราก็พร้อมมากกว่าเดิมอ่ะแค่นั้นเลยชิวๆสวยสวยแล้วได้เล่นกับพีทีก่อนด้วยนะพี่เกียรติได้เล่นกับพีทีก่อนด้วยนะพี่ทีมีไหมน้อง3โมง1ตอดเฮ้ยเออกับพีทีด้วยเลยคุยอย่างไรกันนะสภาครับครับแป๊บนึงนะครับก็มีสตอรี่อยู่นี่อยู่อ่ะจริงเหรอมีเวลาเกินได้ไหมเกินได้ไหมคือผมกับ BT คือตอนนั้นที่คุยกับสภาจะเล่นกันร้อยใบร้อยใบคือวันที่20กว่าอันนี้มันอันนี้มันตกวันที่เท่าไหร่นะครับบางวีบอก26 4ทุ่มใช่ครับคือไม่ขยับก็คือจะเล่นกับ BT ก่อนก็คือเหมือนจะวอร์มได้ครับร้อยใบนั้นแล้วก็อันนี้80แต่เดี๋ยวเรื่องวันเดี๋ยวรอ BT จบสตอรี่แล้วได้ค่อยมาคุยใช่ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมไปลงดันให้หน่อยลงดันหน่อยวันไหนครับมาเนี่ยวันนี้ลงได้แล้วพี่ตอนนี้เลยลงตอนนี้เลยยากง่ายยังไงเดี๋ยวว่ากันขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วคุยกับเมื่อยังวันนี้เริ่มมาตัวไปเวทีเก่าพี่เกตเวทีเก่าคุยกับเมื่อยังแล้วไม่ได้คุยกับเมื่อยังคุยแล้วครับคุยแล้วครับโอเคแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวบอกทีไรเมื่อโดยตรงแล้วก็ลงดันฝากด้วยเต็มซ้ำอยู่ไปปาไปเวทีเก่ากันไปเวทีเก่ากันเวทีเก่าปาครับผมครับไอติมคุยเลยเอาเพลงมาส่งพี่โตเกียวสั่งเพลงมาไม่ใช่ติมอ้าวตายแล้วไปลงไปลงดังกันปะ